คุณประวิตรแกก็พูดน้อยอยู่แล้วปกติแกก็ถามอะไรแกก็ไม่รู้แต่คุณประยุทธ์นี่ไม่เหมือนกันนะคุณประยุทธ์นี่พูดมากพูดพร่ำไปเรื่อยเปื่อยเลยแล้วผมเห็นว่าเอ๊ะคราวนี้ผู้สื่อข่าวถามคุณประยุทธ์ว่าจะดีเบตไหมคุณประยุทธ์บอกว่าผมไม่ดีเบตกับใครแล้วผมจะดีเบตคนเดียวเอ๊ะเข้าใจคำว่าดีเบตขนาดมันจะดีเบตคนเดียวไปได้ยังไงคำว่าดีเบตคนเดียวก็หมายความว่าต้องมาร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์นะครับนะประชันกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนคือผู้รับฟังก็รู้ว่าถึงของผู้นั้นเป็นยังไงสามารถบริหารประเทศได้หรือไม่แต่มันจะไปดีเบตคนเดียวได้ยังไงนะครับนะผมเนี่ยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะผมก็พอๆคุณประยุทธ์อ่ะแต่ผมยังรู้ว่าคำว่าดีเบตหมายถึงยังไง